ผบ.ตร.สั่งดำเนินการเด็ดขาดตำรวจนำขบวนนักท่องเที่ยวจีนโซเชียลแฉซ้ำมีบริการอีก7อย่างชูวิทย์เผยเสียภาพลักษณ์ต่างชาติมองไทยมีเงินก็ซื้อได้อ่ะไปดูความประทับใจที่ตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างค่ะเวลคัมนักท่องเที่ยวจีนเข้ามากันแล้วบริการทุกระดับประทับใจด้วย7บริการที่ไม่มีที่ไหนในโลกเขาโพสต์คงจะได้เห็นกันแล้วล่ะค่ะที่เขาบอกว่าแม่คือฉันไปกับแม่เนี่ยไปเที่ยวพัทยาไม่กี่วันนะคะก็ถือว่ามีการจองรถตอนจองก็ถามว่าต้องการตำรวจมารับไหมฉันก็เอ้ยถ้าฉันทำผิดกฎหมายจะเป็นยังไงเนี่ยแต่มาตอบฉันว่ามันมีบริการแบบนี้จริงๆนะก็เลยมีตำรวจมาขับรถนำขบวนนำหน้าฟิวรถไม่ติดเลยแม่สุดยอดจริงๆเขาประทับใจนะคะเนี่ยถามว่าเท่าไหร่ล่ะ 7,000 เท่านั้นคือที่สำคัญเนี่ยฉันก็ไม่เคยเจอหรอกอย่าว่าแต่หนูน้องหมวยเลยค่ะดิฉันก็ไม่เจอเหมือนกันแต่มันมีอยู่จริงหรือเปล่านี่คือรถของเรานี่คือรถของตำรวจมีจริงอ่ะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมดูสิตำรวจรูปหล่ออุตส่าห์รีวิวกันแบบนี้ให้ทิปก็ไป200น่ะเพื่อนๆตำรวจบอกจะนั่งรถตำรวจก็ไปได้นะตำรวจช่วยเปิดประตูให้ด้วยค่ะมีน้ำเปล่า1ขวดหูยละเอียดยิบค่ะครั้งแรกในชีวิตฉันนั่งรถไปพร้อมกับตำรวจคลิปนี้กระจายไปทั่วเลยให้ใต้เธอรถไม่ติดจริงๆเลยเขาเปิดหวอด้วยรถคันอื่นก็หลีกทางให้นะถึงที่หมายละถ่ายรูปกับตำรวจเซลฟี่หน่อยเพื่อนๆสุดยอดไปเลยตำรวจหล่อบริการดีนี่ค่ะให้ทิปเข้าไป200เพื่อนๆตำรวจบอกนั่งรถตำรวจก็ไปได้นะอ่ะเชิญชวนอีกค่ะตำรวจช่วยเปิดประตูให้น้ำเปล่าอ่ะน้องหมวยก็ว่าไปค่ะเรื่องนี้ไปถามท่านผบ.ตร.ดีกว่าว่าเขาชมมาขนาดนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกท่านคิดอย่างไรคะตอนนี้ท่านผบ.ตร.สั่งการด่วนเลยค่ะให้เจรตำรวจสอบเบื้องต้นในทุกมิติว่านี่อะไรกันเนี่ยเป็นคลิปที่มีตำรวจ3นายตำรวจท่องเที่ยว1นายตอนนี้ทราบตัวแล้วนะคะรองสารวัตรซะด้วยกองกำกับการ3ที่รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิสังกัดท่องเที่ยวค่ะนี่และตำรวจจราจรอีก2นายย้ายเข้ากรุไปเลยนะคะไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุก่อนตอนนี้เอาให้พ้นจากตรงนี้เร่งสอบกันค่ะในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวท่านผู้บังคับการกองท่องเที่ยว1ได้สั่งให้ต้นสังกัดสอบด่วนเลยค่ะในส่วนของตำรวจจราจรค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกคำสั่งว่าสอบให้ได้ข้อเท็จจริงมาให้ได้2นายเนี่ยว่า1ใครสั่งไปกันยังไงใครประสานงานแน่นอนว่าจะต้องมีเป็นทีมค่ะเพราะว่าเขาบอกไปรับมาจากต้นทางได้ติดต่อกันยังไงอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้างรถที่ใช้รถอะไรรถหลวงหรือว่ารถราชการหรือรถส่วนตัวอะไรบอกมาส่วนรถที่อยู่ในคลิปนั่นน่ะมีตั้งหลายคันเอามาจากไหนกันโอ้โหสิเป็นคอนวอยเลยค่ะเป็นขบวนนำมีทั้งมอเตอร์ไซค์รถตู้รถเก๋งเนี่ยอ่ะขอความกระจ่างกับสังคมหน่อยตอนนี้สังคมสนใจข่าวนี้มากค่ะส่วนจะสอบกันแค่ไหนสั่งเจรตำรวจไปเลยนะคะว่าต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกำชับเลยว่าดูเอาไว้นี่บิ๊กเด่นบอกนะคะทุกหน่วยงานอย่าให้ลูกน้องนอกแถวอย่าไปทำอย่างนี้เด็ดขาดถ้ามีจะดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงเด็ดขาดในทุกๆรายค่ะท่านบอกก็ไม่เอาไว้เหมือนกันตอนนี้เรียกตำรวจชั้นประทวนแล้วก็รองสารวัตรมาสอบนะคะเบื้องต้นการสอบเนี่ยได้ความว่าคนที่ขับรถคอนวอยเนี่ยเคยนำขบวนให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ท่านรองนายกค่ะท่านดอนปรมัตถ์วินัยคือท่านก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วแหละคือทำรถนำขบวนมีการยืมตัวไปนำขบวนเมื่อปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะไปนำขบวนเดือนมีนาด้วยค่ะแล้วก็ถามเอ๊ะทำกับใครทำกับกลุ่มเพื่อนนี่แหละตอนนี้นะคะล่าสุดการสอบก็เท่ากับว่าเขาอ้างว่านะคะตำรวจที่ทำงานเนี่ยบอกว่าเป็นรถส่วนตัวรถส่วนตัวแล้วก็ติดไซเรนโลโก้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอเป็นรถส่วนตัวไม่ใช่รถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงนี้ผิดไหมยังไงครับทางตำรวจเองบอกว่าการกระทำแบบนี้ยังไม่ถือว่าเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงค่ะแต่จะมีโทษหนักเบายังไงรอผลการตัดสินของผู้บังคับบัญชาที่ต้นสังกัดสั่งสอบอยู่ตอนนี้ทั้งสองนายส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ตามคลิปก็บอกว่าตอนนี้หาไม่เจอค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเรื่องนี้หลายคนติดตามกันดูว่าตกลงการสอบนี่จะไปถึงไหนจะได้ว่ามีความผิดยังไงหรือไม่ถ้าไม่ผิดครั้งนี้บอกเลยค่ะสังคมก็จะมองว่าอ้าวนี่มันคือบริการจริงๆเหรอเนี่ยชาวต่างชาติก็เห็นก็โอ้โหนี่ไทยแลนด์มีการรายงานออกมาด้วยนะคะว่าสื่อโซเชียลที่เมืองจีนนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะเท่านี้ที่เขารีวิวนี่แค่เป็น1ใน7เท่านั้นค่ะ
ตำรวจไทยอันนี้เขาอ้างนะคะดิฉันไม่ได้พูดเองว่ามีบริการหลายแบบค่ะคนจีนที่มาไทยเลือกได้นะคะมีบริการทำเหล็กเด็กหลอดแก้วบริการตำรวจรับจากสนามบินอันนี้ที่ VIP เนี่ยค่ะวีซ่าแบบ Elite เปิดบัญชีธนาคารในไทยทำใบขับขี่ไทยให้เองให้ด้วยเลยเช่ารถเช่าเรือยอชบอดี้การ์ดนำขบวนได้ทุกอย่างค่ะนอกจากในแฟนเพจ Drama Agent ก็ยังบอกว่าที่จีนเนี่ยเขาพูดกันลั่นโซเชียลไปหมดค่ะว่าถ้าอยากเป็น VIP ใช้บริการตำรวจไทยสิแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเรื่องแล้วจากนี้ไปคงจะแพงกว่าเดิมแต่ก็ยังพอมีหาได้ค่ะแต่อาจจะแพงกว่าเดิมเขาว่าอย่างนี้นะคะส่วนการเข้ามานั้นเขาบอกว่าบางทีนะถ้าจ่ายดีๆ Visa on Arrival เนี่ยอาจจะไม่ต้องตรวจหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเข้ามานิ่มๆเฉยๆอย่างนั้นเลยค่ะแต่ก็มีการเสียงแย้งนะคะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวิรุฬกูลบอกว่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปเชื่อคลิปทั้งหมดค่ะเพราะว่านี่คือการที่พูดจากผู้หญิงคนเดียวที่เป็นคนจีนอาจจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยก็ได้ท่านบอกว่าเมืองไทยกระจอกอย่างนั้นเลยเหรอถึงก็ต้องทำแบบนี้เพื่อเรียกนักท่องเที่ยวก็ว่ากันไปค่ะเดี๋ยวยังไงรอผลสอบจากท่านตำรวจแล้วกันแล้วก็ต้นสังกัดครับนี่นะจึงบอกว่าเป็นข่าวที่เราบอกว่า Amazing Thailand นะครับหรืองานงามไส้ข่าวงามหน้าก็ขออนุญาตเติมข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่างที่ทราบข่าวกันอยู่ครับพฤติกรรมแบบนี้ก็มีบางท่านบางคนใช่ค่ะแล้วก็มีการย้ายแล้วครับตำรวจครับนี่นะตำรวจที่ดีๆก็มีอยู่เยอะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมนี่นะข้อมูลข่าวสารว่าประเทศไทยนะครับเงินซื้อทุกอย่างได้เหรอมีเส้นสายกันครับตำรวจที่ขับรถให้รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็ไปรู้จักตม.ไปรู้จักท่องเที่ยวอยู่ที่สนามบินก็ไปรู้จักกันก็พักพวกเครือข่ายกันเอ้าติดต่อสินักท่องเที่ยวชาวจีนจะมาบ้านเรานะครับมีการอำนวยความสะดวกดูแลมีเสริมไล่ก็คือแอบทำนี่นะทำแบบนี้เขาเรียกว่ารับจ็อบทราบกันอยู่ครับขยันนะถ้าเป็นกฐินผ้าป่าธรรมดาเป็นชาวบ้านอันนี้เล่าให้ฟังเปิดเผยเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครจัดกฐินผ้าป่าแบบใหญ่หน่อยจากกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยถ้าเป็นเศรษฐีอยากจะไปทำบุญเหรอครับเคลียร์หน้างานได้หมดครับเอาตำรวจในพื้นที่หรือตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับเอาขับรถวีวอนำหน่อยมันจะได้เสริมบารมีสุดท้ายก็จ่ายทิปจ่ายทิปจ่ายทิปทำได้หมดนี่นะอันนี้ก็คือของจริงกันนี่นะนะชาวบ้านก็รู้ครับใครก็รู้ผมจัดกฐินป่านะครับก็ยังมาช่วยแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ซองให้นี่นะนี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วนี่ครับนี่นะข่าวจีนเขาบอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยเงินซื้อได้ทุกอย่างนี่นะหรือจะทำกันเป็นรูปแบบธุรกิจเลยก็ได้นะคะครับคุยคำนั้นบ่ายสามโมง